Assalamualaikum semua. จะบอกว่าพรุ่งนี้เราเดินทางไปอินโดแล้วนะแล้วเราก็ดีใจมากและในความดีใจนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากจะร้องไห้มากๆอ่ะจะร้องไห้มากๆเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างอ่ะแล้วก็แบบมันไม่รู้ดิเราไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้และเรามาถึงได้ขนาดนี้อ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเอาตัวเองรอดได้หรือเปล่าจะเอาตัวเองรอดได้หรือเปล่าโอ้ยพูดแล้วมันเศร้าอ่ะเราต้องบินเดี่ยวจริงๆเราต้องบินเดี่ยวจริงๆดีใจแหละเดี๋ยวจะต้องลุ้นเอาว่าจะสนุกมากแค่ไหนนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปขึ้นสนามบินที่ดอนเมืองนะกันละกันนั่นแหละจะบอกว่าในการเที่ยวครั้งนี้คือเราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรมากมายเราตั้งเป้าแค่ว่าเราอ่ะจะไปแค่อินโดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ระบุด้วยว่าเราจะต้องไปเดินป่าที่ไหนเราจะต้องเก็บบรรยากาศสวยๆหรือเปล่าเราแค่อยากจะไปที่อินโดแล้วก็เช่ามอไซค์แล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆแค่นั้นแล้วก็เก็บบรรยากาศดูภูเขาแค่นั้นเองแหละเมื่อกี้ก็แอบร้องไห้แล้วเราก็แอบร้องไห้แล้วร้องไห้ในที่นี้ก็คือแบบตื่นเต้นอะตื่นเต้นจนไม่รู้จะต้องทำอะไรแล้วอะเราเองอะเราไม่ได้ตั้งเป้าถึงขนาดนี้อะแล้วเรามาทำได้ถึงขนาดนี้มันรู้สึกว่าสุดๆแล้วอะเราไม่รู้ดิเราลุ้นอะเราตอบไม่ได้จริงๆอะแล้วก็แบบจะรอดหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วคิดแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็เราพยายามจะไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อ่านเตรียมตัวเราอ่านเราเตรียมตัวเราเตรียมเอกสารทุกอย่างละนะตอนนี้ก็คือพร้อมกลับไปเก็บกระเป๋าแล้วก็พร้อมเดินทางพรุ่งนี้เช้าเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและ